สวัสดีครับพบกับรายการ Bike No. 8นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปชื่นชมครับสวัสดีครับชีวิตเจ้านางชนบทนะครับวันนี้เราจะพาไปดูข้าวเกี่ยวข้าวกันนะครับไปกับลูกชาย2คนเจอสาวๆนะครับลูกชายนี่ไม่ธรรมดารู้จักแซวสาวเลยแต่แซวสาวได้นะครับเจอคุณย่าของน้องมาร์ทนะครับเดินล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะครับก็เลยดิบรถไปด้วยกันนะครับก็จริงๆตั้งใจจะมาส่งคุณย่านะครับระยะทางจากที่บ้านนะครับจากหมู่บ้านถึงนาเป้าหมายที่เรากำลังจะเดินทางไปนะครับก็มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลนะครับซึ่งก็ไกลพอสมควรนะครับเมื่อก่อนเราคิดภาพเมื่อก่อนนะครับเดินนะครับกว่าจะเดินไปถึงนะปู่ย่าตายายนะครับต้องตื่นแต่เช้าเลยนะครับตาออกไปก่อนนะครับไปไถนาไถควายนะครับจูควายก่อนจะเริ่มดำนาก็ถ้าจ้างคนก็ประมาณ8โมงครับฉะนั้นการเตรียมนาไถควายนะครับกว่าจะไถเสร็จเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับระยะทางขนาดนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์ยังนานขนาดนี้ต้องเท้าเดินนะครับขนาดไหนเราไปติดตามความสนุกของน้องมาร์ทนะครับเชิญเลยครับที่มาแล้วเห็นเขาเกี่ยวข้าวกันไหมครับตอนนี้เรามาถึงที่หมายกันแล้วนะครับมาลองดูน้องมาร์ทนะครับว่าจะสนุกขนาดไหนตื่นเต้นขนาดไหนนะครับกับสิ่งที่เขาพบเจอปลาเปล่าเจอแล้วเจอปลาก็จับเลยมีการที่ถอดรองเท้าลงนะฮะจริงว่าจังมากเลยจะลงจริงๆด้วยนะครับถ้าไม่ห้ามนะลงแน่นอนนะครับพอดีไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยก็เลยไม่ได้ให้ลงนะครับกลัวจะไม่สบายนะครับก็เลยให้ลองเชิงดูก่อนนะครับติดตามเลยครับมือจับไตรก็ได้โตจับปลาก่อนเฮ้ยไม่ต้องลงน้ำมันลึกลูกเห็นไหมปลามันเป็นปลาซิวลูกมันจับไม่ทันหรอกปลาอยากจับปลามีปลาอะไรเนี่ยนี่คือปลาซิวปลาลูกปลามามาเดี๋ยวไปหาเฟิร์สก่อนหายารุ่งก่อนนะครับตอนนี้เรามาเจอด่านรับใจน้องมัดเจอด่านรับใจก่อนเราลองลุ้นกันดูนะครับว่าน้องมัดจะกล้าข้ามไหมกล้ากระโดดสาดครับลองมาทางนี้มาเดินมามาทางนี้เลยเอาแล้วข้ามไปได้ไหมล่ะได้ลองดูสิลองข้ามไปได้ไหมกระโดดสิโดดได้ไหม1 2 1รวมพลังรวมความกล้า1 2กระโดดเอาเร็ว1
โมปลาดูสับโมโตปลาจับมาไม่ลงกระโดดเอาจะไปคือต้องกระโดดถ้าไม่กระโดดก็เดินย้อนกลับมานะครับสรุปแล้วก็ถอดใจนะฮะนี่เดินออกไม่กล้ากระโดดง่ายๆแต่ว่าครั้งหน้าน่าจะกล้านะไปเดินไปหาย่าทุ่งก่อนป้าวันนี้ป้าหนาวไปยังป้านี่สัตว์ตรงนี้ก็มีตัวแต่ตรงนี้ก็มีมาปลาไม่มีนี่มาดูทางนี้นี่น้ำไหลตรงนี้นี่นี่น้ำไหลเนี่ยตรงโอ้น้ำขึ้นมาข้างบนมาดูปลาเนี่ยตัวไหนฮะไปนี่ครับไปเจอกันก็มาอู้เกินไปนู่นเฟิร์นนู่นไปนู่นเฟิร์นอยู่นู่นเดินไปป้าเฟิร์นอยู่นู่นเดินไปเร็วไปมีจิ้มเหนียวข้าวเอาไปอู้ดูได้ปลาเยอะเลยนู่นไปดูปอกเบยดิปอกเบยแบกนี่มาแล้วแม่คล่องมาแล้วเร็วไปมานู่นดูยายเอียวได้อะไรเนาะมาดูสิเขาทำอะไรเขาทำอะไรอ่ะฟาดมานี่ก่อนป้าจรวดไปแล้วครับจรวดไหนป้าเออมานี่ก่อนนะนี่มานี่มาดูนี่มา นี่ดูนี่ดูปลานี่โอ้ ไหนตรงไหนอ่ะนี่ง่ายดูยะเอียวดิยะเอียวได้ทำไมล่ะยะเอียวได้อะไรยะได้ปลาได้ปลาโอ้อิ่มเลยอิ่มเลยมื้อนี้ครับตอนนี้นะครับติดตามชมดีๆนะครับมองดีๆครับไหน
นี่เห็นปลาไหมย่าย่าเอียวนะครับใส่ดักปลามาอันเบลอเลยฮะใหญ่กว่าตัวคนอีกจะดิบปลานะครับพูดแต่ไกลปีนี้ปลาก็เยอะพอสมควรนะลองดูในไซนะครับมาคนนายเอียวจะได้ไปเกี่ยวข้าวครับโอ้โหปลาหมอครับนี่แต่ดะตู้นปลาหมอลงมากองอยู่ที่มุมหมดเลยเยอะมากครับนี่เป็นอาหารเที่ยงของวันนี้นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่างอมันนุ่งไปไม่ไปหาคุณปู่ไปเล่นน้ำกับคุณปู่เนี่ยทำอย่างไรนะครับนู่นปู่เกี่ยวข้าวรับรองได้เลยว่ามากลิ่นอายของการทำกับข้าวในท้องนานะฮะเดินน้ำเลยน่ากินนะครับเอาเดินน้ำได้บรรยากาศเดินไปเลยเดินไปก่อนเต็มเนี่ยฮะเดินไปก่อนป้าป้าเลยว่าดีน้ำป้าดีง่ายลงน้ำมาสวยงามอ่ะสวยงามอ่ะมาลงเลยมาให้คนได้หอยเต็มเลยขึ้นบนขึ้นบนคันนาขึ้นบนคันนาไปเดินลุยน้ำทำไมเออไปไปบอกสิไปบอกนะบอกคุณปู่ทำเป็ดไปเลยให้หน่อยหน่อยเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็มาถึงนาเป้าหมายแล้วนะครับเห็นคนเกี่ยวข้าวแล้วนะครับประมาณ20กว่าคนนี่ก็พอผมปากผมคอนะครับเพราะว่าลงน้ำไม่ได้น้ำเต็มนะครับแล้วก็อาจจะมีหอยคันด้วยมีอะไรอีกโอ้ยเสือเอ้ยอุ๊ยนี่ต้นอะไรสิต้นกระถางลูกอะไรไปกินนี้ยักษ์กินเหรอคือลูกอะไรไปไม่รู้เลยเอ้ยลูกไปอ่ะเอ้ยลูกไปตรงนี้ไปดูปลาปลาสุดยอดวันนี้ปลาปลาปลาเยอะแยะปลาเยอะแยะเลยอู้มาหนึ่งปลาเต็มเลยปลาปลาปลาพวกเรากลับบ้านจะไปดูขี่รถนี้เฮ้ยเฟิร์สเฮ้ยเฟิร์สตรงนี้มาไปสนุกไหมนาเฉะวัววัยตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่เตรียมกับข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต้มปลาที่ทุ่งนานะครับว่านึกว่าทำกับข้าวน่าสนใจขนาดไหนนะครับมาต้มปลาแล้วก็ทำกับข้าวด้วยทำอะไรกันนี่ได้อะไรต้มปลาต้มปลาต้มแซ่บปลาปลาใส่อะไรบ้างต้มปลาแบบแบบบ้านเราบ้านนอกเรามีเน้นขมิ้นมีขาดไม่ได้เลยมีขาขมิ้นมีขาตะไคร้ใส่ขมิ้นอะไรใส่ใบมะกรูดแล้วก็ไปดูวัตถุดิบปลาด้วยนะน่ากินมากใส่พริกนี่เป็นวัตถุดิบอะไรนี่เป็นเครื่องปรุงมีมะนาวมีป่นมีน้ำปลาหอมแดงนี่ครับคือวัตถุดิบหลักของเราคือของสดสดสดจริงๆเพราะยกขึ้นมาจากนาเมื่อกี้นะครับสดสดดูหน้าตาคนทำนะครับหน้าตาอันนี้ก็สดเหมือนกันหน้าก็สดหน้าสดหน้าก็สดหน้าก็สดลาครับปลาตรงนี้ก็เยอะวันนี้มีคนงานมาช่วยเท่าไหร่26คนปลาโอ้ปลาก็ไม่แค่ภาพสดหรือว่าถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอนี่ตัดต่อเดี๋ยวปัดมือเด้อปลาดุกเดี๋ยวปลาดุกปาดนะครับลูกนี่ไงปลาปลาหมอด้วยอะไรงี้ปลา
บาดนี้ไงไข้ขึ้นเลยแหละเย็บเบียร์ลื่นเปล่าอยู่นานครับมีเมื่อก่อนจะใช้ก้อนหินก้อนหินเดี๋ยวว่าเมื่อก่อนเลยปีที่แล้วก็ชอบใช้เสือใช้ก้อนหินตัวนี้ใช้ไม้มีเหล็กเชื่อมเป็นเตาเรียบร้อยนะครับสะดวกสบายแล้วก็ปืนก็หาวแถวนี้แหละมีไม้ยูคงยูคาก็มาใช้ได้ดูเริ่มต้นต้มใส่อะไรบ้างย่างไม่ใส่อะไรเลยน้ำเปล่าเลยอันนี้สงสัยจะมาใส่ดักเอาแพนด้ามันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดักเอาปลาพยูนใส่ดักเอาปลาพยูนแบกแก้นี่ก็เหนื่อยแล้วขนาดไม่มีปลาใหญ่มากสุดๆเริ่มต้นนะครับใส่ผักที่เราเตรียมไว้มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นใบมะกรูดแล้วก็มีพริกไหมใส่พริกไหมเทียมยังไม่ใส่ใช่ไหมกระเทียมหอมใส่พริกด้วยใส่จนกว่าน้ำจะเดือดแล้วค่อยใส่เนื้อปลาถ้าน้ำไม่เดือดอย่าใส่เพราะว่ามันจะคาวนะเวลาต้มปลาครับถึงทีเด็ดของเราแล้วนะครับต้มปลาถ้าไม่ใส่พริกนะครับมันจะขาดรสชาตินะครับความจัดจ้านอามาดลงไปต้มดูไหมไปรอติดตามใส่ทางนะครับ Facebook หรือ YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไปลงเสน่ห์ของชนบทเกลือไปใส่เกลืออยู่นี่เกลือเกลือเกือบเหี้ยกลับไปทำมาใส่เกลือเยอะแค่ไหนเปิดอะไรดูจะแคมนะน้องว่าน้ำมันเยอะโอ้นี่แหละเครื่องแน่นพี่เอกเครื่องแน่นไม่เป็นไรไม่หลวมอ่ะถ้ามันเค็มไปก็ตักน้ำทุ่งนาใส่ผสมคุกได้แม่ใส่ฟืนอีกไหมฟืนใส่อีกโอ้พอแล้วพอแล้วตลอดเลยลูกใส่ให้มันพอก่อนไหมที่แม่มาล่ะลูกฟืนนั่นน่ะที่แม่มาจากย่างย่าพี่นัดโอ้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเสียงอันนี้เป็นที่เด็ดของต้มปลาแถวอีสานนะครับแถวบ้านนอกเราเนี่ยครับก็คือการใส่น้ำปลาร้าครับถ้าปลาร้านัวๆเนี่ยใส่ต้มปลาไปเนี่ยน้ำซุปจะอร่อยมากกลิ่นก็จะหอมนะครับไม่เชื่อลองมาชิมได้นะครับแถวบ้านผมเนี่ยเชิญเลยนะครับน้ำมีสองสายตัวเข้าไปใกล้ๆที่เกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้มาเดี๋ยวรอมานรอฟืดเปิดให้ลูกอู้หูใบหน้าอันนี้เปิดให้มาดูก่อนมันเปิดก่อนดูนี่มีน้ำแข็งมีน้ำกินอยู่นี่แก้วครับแก้วมีหูอยู่ใสเอาแก้วนั้นแหละตักไปน้ำเย็นกินได้ปะฮะกินได้กินไปเลยมันไม่ได้ป่วยอีกไหมครับพอยังพอแล้วครับดูน้องมาร์ทนะครับมีคนไปช่วยแล้วนะมีคนไปช่วยแล้วเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากครับจะวิ่งไปช่วยเขาแบกน้ำนะครับยกน้ำมาล้างจานโอ้ไม่รู้จะช่วยเลยจะไปช่วยทำให้คว่ำจะหนักแล้วนะแต่ก็เจตนาดีนะครับคืออยากจะช่วยมาร์ทปล่อยลูกปล่อยที่ชอบทำกิจกรรมจานไหนคือจานให้ลูกเห็นเขาทำอะไรก็อยากช่วยดีมากเลยครับไปยกมันไปสำหรับวันนี้รายการไบค์นัมเบอร์8ก็ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ